ราวนี้มาฟินไปตามๆกันค่ะกับข่าวของน้องญาญ่าและหนุ่มณเดชน์นะจ๊ะวันนี้สาวญาญ่าออกงานค่ะต้องถามกันเรื่องทริปทำบุญที่วัดพระแก้วที่มีหนุ่มณเดชน์สาวญาญ่าและคุณแม่ของทั้งสองคนค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะหลังจากจบคอนเสิร์ตเดี่ยวของหนุ่มณเดชน์ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมามากมายนะคะข่าวก็เลยแซวกันไปว่าเอ๊หนุ่มณเดชน์ควงสาวญาญ่าและคุณแม่ไปทำบุญเพราะว่าต้องการที่จะแบบเพราะเจอเรื่องกระแสดราม่าเลยต้องทำบุญซะหน่อยดราม่าคอนเสิร์ตล้างถ้วยอะไรอย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นแต่หนุ่มณเดชน์ก็ตอบแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็คือมีเวลาก็อยากไปทำบุญแล้วก็คือคิวว่างก็อยากไปทำบุญก็เลยไปพร้อมคุณแม่แล้วก็น้องญาญ่าทีนี้ค่ะก็มีข่าวแซวน้องญาญ่ามาอีกว่าไปทำบุญครั้งนี้ต้องขอพรเรื่องความรักอย่างแน่นอนคนไม่ถามถึงดราม่าคนก็คิดว่าไปทำบุญขอพรความรักน้องญาญ่าตอบในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ตอบเรื่องนี้ที่งาน Thai Fake World of Food Asia 2019ที่บูธ United Food นะคะน้องญาญ่าพูดถึงเรื่องการไปทำบุญว่าไม่ได้ขอเรื่องความรักเพราะว่าความรักเนี่ยแฮปปี้อยู่แล้วจ้าโอ้โหฟินมากแต่ส่วนใหญ่ที่ขอเนี่ยช่วงนี้ละครกำลังจะออนแอร์ก็เลยต้องมีมูทะลุกันนิดนึงขอให้แฟนๆชอบละครที่น้องเล่นแค่นั้นเองจริงๆแล้วอ่ะน้องญาญ่าเล่นอะไรใครๆก็ชอบนะทุกคนรักนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาถามกันเรื่องความหวานกันหน่อยเพราะว่าคงชัดเจนแล้วล่ะถึงสถานะของทั้งคู่คือมันเหมือนหวานขึ้นเรื่อยๆจนนี้มันแบบพีคขั้นสุดแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีพอนักข่าวยิงคำถามนี้ไปปุ๊บญาญ่าตอบว่าโอ้โหนี่โดนถามครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลย นี่แหละก็เลยเขินคือพอฟังเสียงตรงท่อนนี้แล้วจะเขินไปด้วยเลยนะคะซึ่งน้องญาญ่าก็บอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รีบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้มองไกลขนาดนั้นนะจ๊ะและถึงแม้ว่าเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมเบอร์รี่กับหนุ่มหมากจะแต่งก่อนหรือว่าจะยังไงก็ไม่ได้รู้สึกกดดันใดๆเดี๋ยวไปฟังหน่อยจ้าคือวันนั้นว่างพอดีค่ะน้องการน้องชายไม่เคยไปวัดพระแก้วก็เลยแบบว่าอ้าไปก็ได้อันนี้คือน้องเขาอยากไปญาติเพื่อนแบบว่างพอดีก็ไปด้วยแล้วหนูชอบไปอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะเชิญอยากจะชวนไปกันไม่เคยไปกับพี่นาเดกับแม่แก้วด้วยค่ะหลังนั้นก็เลยแซวว่าไปทำแบบเสริมดวงกันโอ้ยไม่ใช่ค่ะดีอยู่แล้วจริงๆก็ได้ทางอย่างนี้ต่อต้องทำรักกันอะไรไม่จะขอเรื่องอะไรส่วนมากจะขอตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดหน่อยหน่อยเอาไปไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยค่ะแต่คนก็รู้ว่าเปิดตัวข่าวต้องมีแบบนี้อาจจะแต่งไม้อะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้ยังค่ะลุ้นกันไปก่อนยังค่ะจริงรู้สึกไงบ้างคะแฟนคลับจับตาเรื่องพิเศษตอนนี้หนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่สาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะทางคู่ของหมากคือเขาเริ่มพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าวางรับไม่เกิน2คำโอ้ my god ยังค่ะของนี้ยังอย่างคู่เขาว่าอย่างคู่หมากพิมพ์ได้ว่าไงไม่เกิน2-3ปีนี้อะไรเงี้ยว้าว really โอเคยังของหนูยังแล้วกันค่ะยากกดดันไหมครับเพราะหนูแบบเพื่อนๆวางแผนรอบตัวเราทยอยไปทีละคู่ๆอะไรเงี้ยไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูสบายใจแฮปปี้มากๆกับพี่นาเดชค่ะ